ครับหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนตอนนี้ผมเห็นปลาหมอยตรงนี้ครับมันจะขึ้นไม่ขึ้นจุงกะซึมซายสวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นอีกคืนหนึ่งครับหลังจากที่ฝนตกกระหน่ำตั้งแต่ช่วงเย็นๆที่ผ่านมาวันนี้ก็จะไปหาสองเขียดสองกบกันตามทุ่งนาโน้นนะครับก็วันนี้มีอุปกรณ์มาด้วยนะครับเป็นนี่ฮะก็น่าจะเก็บภาพตอนที่เราจับตอนในทุ่งนาได้เพราะว่าฝนตกไปโปรยอย่างนี้ก็น่าจะสนุกสนานกันในการจับภาพนี้ได้เนาะน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับมีทั้งงูครับผมไอ้นี่เจอตัวหนึ่งแล้วลอยตามน้ำครับดูดิครับฟังเสียงดูฮะระงมมากมันจะมีเขียดด้วยนะครับเสียงดังสุดเดี๋ยวตัวหนึ่งครับผมเกาะตามนี้เยอะมากเลยครับผมเนี่ยยังไม่ถึงไหนเลยครับผมยังใหญ่อะไปแล้วครับว้ายใหญ่จริงใหญ่จริงเดี๋ยวเขาฟังเสียงดูครับงงงับงงงับมากเลยเสียงระงมมากเลยฮะตัวหนึ่งครับฮึบฮะกุ้งครบละกุ้งครบนี่รถใส่ตัวงานเสร็จแล้วนะกี่ตัวเดียวแล้วเนาะบิ๊กเต็งตัวแอฟไลกุ้งเคยมุ้ยเนาะนี่ไอ้จะวะไอ้นี่เนาะนี่เนาะนี่นี่เป็นอู้นี่ตัวนี้เหรอนี่นี่อู้นะอู้อินฮ่าฮ่าฮ่าอู้อินรถรถนี่ครับผมอีกตัวหนึ่งครับนี่ใหญ่อยู่ป่ะไปกันต่อเกิดเห็นครับผมเห็นกบแล้วครับนี่ฮะนี่ไงล่ะเวลาตัวหนึ่งอ่ะเก๊ะๆๆดิเก๊ะเอาละครบครับอาจจะไข่เต็มท้องแล้วมั้งน่ะมองตอนแรกคิดว่าคางคกครับไม่ได้ไม่ใช่เดี๋ยวผมนี่ครับผมตัวยังใหญ่เลยไอ้บับดูดิครับใหญ่จริงใหญ่จริงเสียงอย่างนี้ครับแต่แบบเขาจะตื่นคนนะฮะตื่นมากไปปุ๊บเขาจะเสียงเงียบไปเลยกดลงมุมพอดีไว้จับไงวะเนี่ยฮึบโอ้ยโอ้นะโอ้กี่เฮดเด้อจะออกแล้วจะออกแล้วนี่ครับผมอู้เห็นอยู่อันหนึ่งคือตามทุ่งเงี้ยมันไม่สนตกมันได้อยู่ครับเพราะว่ามันหาง่ายตัวใหญ่อยู่ปั๊บนี่
ได้ตัวนึงครับนี่ครับอันนี้คือระหว่างทางนะครับยังไม่ปักหลักเท่าไหร่ไปกันต่อครับผมมีหมอปลาด้วยปั๊บนี่ตัวใหญ่พอประมาณครับปั๊บก็ให้นี่ครับผมกบมองไกลๆนี่ว่าไม่ใช่ครับผมตอนแรกแต่สุดท้ายก็ใช่จริงๆหน่อยนี่ครับมันมานะผมไปกันต่อดีหน่อยฝนมันไปปล่อยหน่อยๆครับทำให้การส่องมันดูง่ายแต่มันมีอุปสรรคของแมงเม่าเยอะมากครับผมนี่ครับเยอะจริงๆปั๊บก็ให้ตอนนี้คนตามทุ่งอยู่ที่ประมาณเกือบ20กว่าคนนะครับเยอะจริงเยอะจริงธรรมดาครับฝนมาช่วงนี้ก็หาส่องนี่มดกดกบยังไม่ได้หักนี่ตัวหนึ่งมาวัยรุ่นนะครับไปกันต่อครับผมแมงเมาเยอะมากใหญ่อยู่ตัวนี้คู่เลยโอเคครับผมเดี๋ยวจะส่องกันไปเรื่อยๆครับแล้วก็แล้วเราจะมาดูผลงานสุดท้ายท้ายสุดว่าเป็นยังไงกันบ้างครับครับผมมึงก็ไปเนาะเอ๋เหรอเอ๋เหรออ๋อแยกออกเอ๋เหรอดูคู่คู่อ๋อแยกเจอแต่มือฝนเริ่มมาอีกรอบนึงครับเดี๋ยวมาชาร์จแบตก่อนดีไม่ดีอาจจะได้ดึกไปจะใหญ่นี่นะครับพอได้อยู่ครับผมเนี่ยแล้วโอ้กับ2-3โลอยู่ครับโออยู่โออยู่วันนี้ทั้งเขียดทั้งกบทั้งอึ่งอ่างนะครับอึ่งครุฑด้วยอึ่งครุฑอึ่งเท่าแล้วเนาะครับผมก็เสร็จสับเสร็จภารกิจวันนี้ครับกับการไปส่องกบส่องเขียดแล้วก็เจออึ่งด้วยนะครับวันนี้ก็สนุกสนานกันมากมายซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะเห็นผลงานของคุณน้าเนาะซึ่งแกไปก่อนเราแล้วก็ไปถึงห้วยก่อนโอ้โหได้เกือบ2-3โลครับเยอะมากเลยเยอะมากเลยส่วนทางเราประมาณเกือบ2โลนะครับทั้งกบทั้งเขียดก็ตามที่เห็นในคลิปนั่นแหละฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปชาร์จแบตก่อนนะครับเผื่อฝนอีกรอบหนึ่งมันจะมาเนี่ยฮะกำลังโปรยปลายมาเผื่อดึกๆเนี่ยถ้าอะไรดีๆหน่อยอาจจะได้ไปอีกล็อตที่2ก็ได้ใครจะไปรู้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าจุนก้าครับผมสวัสดีครับนี่ครับผมเมนูของเราเช้านี้ครับเนี่ยเป็นน้ำพริกนี่แหละซึ่งก็จะมีแบบอย่างนี้ก็มีนะครับเนี่ยผักเราจะเป็นใบบกนะครับแล้วก็ยอดกระถิ่นครับผมนี่นะครับแซ่บๆแอมๆกันครับจากที่ไปส่องเขียดมาเมื่อคืนนี่แหละครับผมมาเด้อมาเด้อซ้ำซ้ายจะโด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 ยครับผมอันนี้ก็ฝนตกเช่นเคยครับเช้านี้ครับผมเนี่ยก็ภาวนาให้ฝนสัก 4-5 วันครับผมจะได้ดับร้อนได้บ้างเนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ